ดีค่ะกับวิดีโอคุณสมมาบ้านจะแก่ในวันนี้นะคะมาดูสิ่งแรกกันก่อนเลยนะคะเป็นซิมสบายนะคะซิมสบายทางทรูส่งมาให้ป้าพิมบอกว่าปีหน้าเนี่ยมันมีเลขมงคล095096นะคะก็เลยส่งมาให้ป้าเผื่อว่าปีหน้างานจะไหลมาเทมาพร้อมสวยและรวยมากกับเขาบ้างนะคะก็เดี๋ยวต้องลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะอันที่2นะคะนี่เป็นชุดกิฟต์นะคะที่ได้มาจากพิมไปร่วมกิจกรรมนะคะกับทางนักแดงเนี่ยก็มีสปอนเซอร์เป็นเว็บไซต์ดีนะคะชื่อว่า www.suay360.com นะคะ suay360.com นะคะเนี่ยสะกดเนี่ย suay360แบบนี้นะคะก็คือวันที่ไปงานกับเขาเนี่ยแล้วเขาก็แบบว่ามีของแจกให้มาด้วยนะคะซึ่งมีหลายสิ่งแต่ทีนี้เนี่ยบางอย่างพิมก็ให้เพื่อนที่มาในงานไปด้วยกันคือเรียกว่าแลกกันบ้างให้คนอื่นบ้างในประมาณนี้นะคะสิ่งที่เก็บมานะคะก็จะมีเจ้าตัวนี้ค่ะเป็น smooth and seal นะคะ straight hair straight sexy hair นะคะเป็นสเปรย์นะคะสเปรย์เนี่ยสเปรย์ฉีดผมหลังจากคุณม้วนคุณอะไรเสร็จคุณก็ฉีดคือพอไปเจอได้นี้มาปุ๊บเนี่ยแล้วแบบรู้สึกสะท้อนใจมากเลยเพราะตอนไปเยอรมันนะอุตส่าห์ซื้อไอ้พวกสเปรย์ที่เป็นขวดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะกลับมาเพราะว่าหาซื้อที่เมืองไทยไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ผมสั้นไงผมสั้นปุ๊บก็ต้องม้วนบ่อยพอม้วนเนี่ยเวลาเราไปงานเราก็อยากให้มันดูพองๆใช่ไหมคะเราก็ต้องฟลิปหัวลงเราก็ฉีดสเปรย์ทีนี้จะให้พกสเปรย์ขวดยักษ์ปกติติดตัวไปด้วยเนี่ยก็อะไรอยู่นะคะใหญ่กว่ากระเป๋าตังค์ใหญ่กว่ารองเท้าก็เลยซื้อกลับมา2ขวดพอมาเจอนี้ตะลึงเลยอ๋อตายแล้วเมืองไทยก็มีขายแล้วเนี่ยฉันไม่น่าเผลอหอบกลับมาเลยนะคะอย่างที่2ที่อยู่ในกล่องนี้ต้องบอกว่าตะลึงตกใจคืออยากได้ตั้งแต่ตอนดูช่อง True Select พิมพ์เนี่ยเป็นสาวกช่อง True Select นะคะเปิดนั่งดูขายกระทะขายสบู่ขายทุกอย่างที่เขาขายแล้วก็อยากจะได้ตลอดเวลาแล้วก็มันมีเจ้าตัวนี้ค่ะคือเป็นสบู่นะคะที่เป็นสบู่ลาโนลินเขาเรียกวิกตอเรียตัวนี้ค่ะของที่เขาบอกว่ามันมาจากราชวงศ์สวีเดนเชียวนะเป็นสบู่ไข่สุดยอดเลยของเขาทีเนี้ยจะซื้อทั้งเซต10กว่าก้อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นตั้งเกือบ 2,000 ก็รู้สึกว่าให้ซื้อสบู่ถูตัว 2,000 บาทก็แพงกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลังเลนะคะกำลังหาคนจะมาหาด้วยอยู่ก็ได้ไปเห็นใน 7-Eleven ว่า 7 อ่ะมีไซส์เนี้ยขายอ่ะรู้สึกจะ79หรือ89หรือ99อะไรประมาณเนี้ยค่ะคือเอามาลองใช้ดูก่อนเลยประมาณนี้นะปรากฏว่าได้มาในกล่องนี้ดีใจมากเลยนะคะก็เลยลองแกะดูเลยแต่ยังไม่ได้ใช้นะคะเดี๋ยวมันจะเละเกินที่คุณจะเห็นว่าหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยค่ะเนี่ยจะเป็นหน้าตาสบู่แบบนี้นะคะก็คือปั่นแล้วก็ฟอกนะคะถูหน้าได้เลยค่ะล้างหน้านั่นแหละนะโอ้ก็เลยเดี๋ยวต้องลองดูหน่อยนะคะถ้ามันเวิร์กไงเดี๋ยวมา Instagram ให้ดูอีกทีนะคะรีวิวใน Instagram นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสองสิ่งสุดท้ายที่อยู่ในกล่องนี้ที่พิมยังเอาติดตัวกลับมาด้วยนะแล้วชอบมากๆมันคือนี่ค่ะมันคือตะไบเล็บที่เป็นตะไบคริสตัลพิมมาก็เลยเข้าไปดูในเว็บของเจ้าสวย360เนี่ยนะคะเข้าไปดูมาแล้วอันนี้เนี่ยเขาขายอยู่อะไร79บาทพิมเป็นคนที่ชอบตะไบเล็บมากติดเพราะว่าเป็นคนที่เล็บไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเดี๋ยวก็ขาดเดี๋ยวก็ฉีกเดี๋ยวตรงนั้นเป็นเล็กๆน้อยๆเกี่ยวไปเรื่อยอะไรแบบเนี้ยก็จะชอบตะไบเล็บเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะเอามาไม่งั้นชอบเกาหน้าขวดหน้าตัวเองอ่ะก็เลยแบบชอบอันนี้มากเลยดีใจมากๆที่ได้ปรากฏว่ามันมีของหลายอย่างอ่ะในกล่องก็เลยแอบไปเดินขอตอนแรกจะขอแรกนะคะกับน้องชื่อน้องแบงค์นะคะน้องแบงค์ชื่อน้องธนาคารเป็นไอทีบล็อกเกอร์นะคะก็กะว่าน้องพี่เอาวันนี้กับอันนี้มาแลกพี่อยากได้อันนี้อะไรประมาณนี้นะคะน้องก็ใจดีบอกพี่เอาไปเถอะถ้าป้าอยากจะตะไบเล็บขนาดนั้นป้าเอาไปเถอะครับอะไรประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณน้องแบงค์มากนะคะในวันนั้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่2นะคะส่วนสิ่งที่3นะคะได้มาจากยี่ห้อนี้ค่ะคือไม่ได้คุยกันมานานแล้วนะแต่ว่าก็ยังใจดียังนึกถึงนะคะส่งมาเป็น New Year Gift ให้ป้าพิมพ์นะคะมาจาก BSC นะคะ BSC Cosmetology นะคะตอนแรกเนี่ยเขาติดโบมาสวยงามมากเลยนะแต่ว่าพอแกะเสร็จดิฉันมีปัญญาใส่กลับเข้าไปนะคะก็เลยเป็นแยกชิ้นส่วนไปนะคะเป็นโบอันนึงเป็นกล่องอันนึงนะคะกล่องจะมีหน้าตาแบบนี้สีทองอลังการสวยงามนะคะไม่ต้องแกะให้เสียเวลานะคะสามารถเห็นได้เลยว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะข้างในตรงนี้เนี่ยจากพิมจะค่อยๆอ่านไล่ไปแล้วกันนะเขาบอกว่าเป็นBSC Time Defense Extreme Caviar Eye Serum Plus นะคะ Eye Serum Plus คือตัวนี้นี่อันเล็กๆนี่นะคะขนาด4กรัมที่ให้มาแล้วก็มี BSC Precious Diamond Miracle Lip Color นะคะคืออันนี้ซึ่งมันจะเล็กๆมากเลยมันเป็นแบบเหมือนกับลิปสติกของแถมอย่างนั้นนะคะเล็กๆน่ารักนะคะแล้วก็มี BSC Time Defense Extreme Caviar Night Time Plus นะคะ Night Time Plus อันนี้นะคะอันนี้มากระปุกใหญ่เลยนะคะขนาดไซส์เต็มแน่นอนเลยนะคะแล้วก็มาถึงอันแรกนี้มากนะคะเป็น BSC Time Defense Extreme Caviar Intensive Care นะคะ Intensive Care ให้มาขนาด15กรัมจะเป็นอันนี้นะคะแล้วก็อันถัดมาเป็น BSC Time Defense
Phytocell-Tech Nano Lotion ชื่อยาวเลยค่ะขนาด 30 ml ก็คือให้ตัวนี้มาเนี่ยเองลายแล้วจะบอกว่าขวดหน้าตาเหมือนกับพวก Estee Lauder เลยอะนะคะแล้วก็ตรงนี้มีโอ้มีราคาบอกมาด้วยนะคะราคาปกติ 7,750 บาทแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาจัดเซตแบบนี้เนี่ยนะคะเขาลดอยู่ที่ 4,990 บาทนะคะนี่มีให้ดูราคาชัดเจนเป็นปะถ้ามันจะโฟกัสถ้ามันจะโฟกัสให้เห็นนะคะก็โอเคเอาประมาณนั้นแล้วกันนะคะมันลดเหลือ 4,990 บาทนั่นแหละนะคะเพราะนั้นใครที่อยากได้กิฟต์เซตอะไรประมาณนี้ไอ้ตัวนี้เป็นแป้งนะทำไมถึงไม่มีข้อมูลแป้งตัวนี้จะเป็นแป้งนะคะเนี่ยที่เป็นตลับอยู่ตรงเนี้ยมันดูยากนะอันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบลิ้นชักแบบนี้นะคะนี่ดึงขึ้นมาแบบนี้เพราะนั้นก็เรียกว่าเป็นชุดกิฟต์ที่ถ้าเกิดคุณอยากจะซื้อไว้ใช้เองหรือจะให้เพื่อนให้ใครให้คนรักก็จัดไปนะคะถัดมานะคะเป็นแบรนด์ที่รักกันมานานและยังรักกันต่อไปนะคะตอนนี้นะคะอันนี้จะเป็นของยูเซรีนะคะที่ส่งมาเป็นNew Year Gift ให้ป้าพิมพ์นะคะแต่ความน่ารักมันไม่ใช่อยู่ที่ของในถุงอย่างเดียวนะคะมันคือพวกนี้ด้วยดูดิทำมาเป็นแบบคุกกี้รูปขวดโลชั่นแต่ต้องบอกว่าเจ้าหมีน้อยขาหักซะแล้วนะคะคือประมาณมันเบียดกันอะไรแบบนี้นะคะข้างในของที่ให้มานะคะให้มาเป็นกิฟต์ก็จะมีตัวนี้นะคะ PH5 Wash Lotion นะคะแล้วก็มีตัวนี้เป็น Body Lotion นะคะ PH5 Body Lotion อันนี้จริงๆแล้วเนี่ยพอส่งมาแล้วเนี่ยคือกว่าจะได้เปิดถุงเปิดกล่องนี้เนี่ยนะคะใช้เวลาพอสมควรเพราะนั้นคือแกะใช้ไปแล้วตอนนี้เหลือประมาณแค่ครึ่งขวดแล้วนะคะเพราะอันนี้เนี่ยมันไซส์แค่250 ml 250 ml สำหรับพิมพ์นี่คือแบบ15วันหมดนะคะทาอย่างรวดเร็วนะคะไม่รู้ทาหรือกินแล้วก็จะครั้งนี้ที่เพิ่มขึ้นมาที่ยังไม่เคยใช้เลยนะคะคือเจ้าตัว PH5 แชมพูตัวนี้นะคะน่ารักมากๆส่วนอันนี้ PH5 Shower Oil นะคะพิมพ์ยังมีสต็อกอยู่สแปร์ไว้ในตู้ข้างหลังอีก1ขวดนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็จะแบบว่ามาเป็นไซส์เล็กแหละเพราะว่าปกติอันที่มีเนี่ยเป็นไซส์ใหญ่นะคะเป็นไซส์ใหญ่อันนี้ก็จะเป็นไซส์เล็กเอามาสแปร์ไว้นะคะใช้แป๊บเดี๋ยวก็หมดส่วนอันนี้เป็นอีก1อันนะคะเป็นอีก1ชิ้นของยูเซรินที่ยังไม่เคยใช้เลยนะคะตัวนี้คือลิปแอคทีฟนะคะเป็นลิปมอยเจอร์ของทางยูเซรินนะคะพิมยังไม่เคยใช้เลยตายแล้วดีใจที่ได้นี้มาลองนะคะเดี๋ยวต้องเปิดมาดูสักนิดนึงนะคะว่าหน้าตาเขาเป็นอย่างไรอุ้ยอ้าวโอเคนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเปิดขึ้นมาปุ๊บปึ้งปริมาณเยอะอยู่นะคะใช้ได้ทีเดียวนะคะตอนนี้ทาลิปสติกอยู่เลยขออนุญาตไม่ทาให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะคะครูตายแล้วน่าใช้มากเลยไม่แน่ใจว่าเป็นสินค้าใหม่หรือเปล่านะคะแต่ว่ายังไม่เคยใช้ของเขาเลยอ่ะหรือว่าเวลาไปเดินในห้างในร้านแล้วพลาดไปนะคะมองไม่เห็นไม่ได้เห็นเขานะคะก็ขอบคุณทางยูเซรีนมากนะคะที่ใจดีส่งซัพพลายแบบนี้นะคะมาให้พิมใช้ต่อเนื่องนะคะเพื่อผิวที่สวยของป้าพิมตลอดไปทั้งร่างเลยนะคะเพราะว่ายูเซรีนนี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากกับการดูแลผิวพรรณร่างกายนะคะอันถัดมานะคะเป็นของวุฒิศักดิ์คลินิกนะคะอันนี้เนี่ยพิมไปเลือกมานะคะมันเลือกมาลองใช้คือจะเป็นตัว Body Moisturizing Cream Moisturizer ของเขาตัวนี้เนี่ยนะขวดหนึ่งขวดนี้นะคะขนาด250กรัมพิมจะขอบอกว่าเป็นโลชั่นที่แบบราคาเบียดในเคาน์เตอร์แบรนด์เลยราคาเบียดจริง250กรัมขวดนี้เนี่ย850บาทนะคะแพงมากแต่ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในคลินิกเนี่ยนะคะบอกว่าคุณพิมรับรองทาแล้วแบบมันชุ่มชื่นมากอยู่ห้องแอร์ไม่ต้องกลัวเลยอะไรประมาณนี้นะคะพิมก็ลองแล้วก็ได้ผลลัพธ์เช่นนั้นจริงๆนะก็คือได้ผลลัพธ์ที่ดีแต่ต้องบอกว่าแพงมากมันจะขึ้นเสียงยังไงคะมันแพงจริงแล้วก็เวลาพิมใช้เนี่ยเนื่องจากว่าพิมเป็นคนที่ใช้โลชั่นเยอะมากครั้งนึงทาทั่วตัวเนี่ยนะคะอาบน้ำเสร็จเนี่ย10 ปั๊มเพราะฉะนั้นพิมเชื่อว่าขวดเนี้ย2อาทิตย์น่ะนะคะ2อาทิตย์ไม่เกินเพราะนั้นถ้าเกิดโลชั่นทาตัว2สัปดาห์800กว่าบาทถือว่าเอาการอยู่นะคะค่อนข้างแพงนะคะถ้าเทียบกับเจอร์เก้นหรืออะไรแบบนี้ค่ะเจอร์เก้นขวดขนาด650 ml ประมาณไม่ถึง300บาทอ่ะเพราะนั้นราคาค่อนข้างต่างกันมากทีเดียวนะคะมาถึงอันถัดมาอันนี้ไม่ธรรมดาเป็นครั้งแรกที่เคยได้ลองนะคะคือเจ้าตัวนี้ค่ะอันนี้มีสติ๊กเกอร์เอาดีแล้วกันนะคะอันนี้จะเห็นชัดๆหน่อยนะคะเขาชื่อว่า Bluebird เป็นของยี่ห้อ Happy A นะคะ Happy A เป็นของไต้หวันนะคะชื่อว่า Extra Candy ไม่รู้อ่านออกหรือเปล่าเนี่ยเป็นเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะนี่คือภาษาอังกฤษนะคะแต่เขียนฟอนต์คล้ายๆพวกภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นแบบนี้นะคะ Extra Candy กลิ่นบลูเบอร์รี่นะคะถ้าเกิดว่าดูทางนั้นก็บอกว่ามันอะไรให้ดูทางนี้ Extra Candy นี่คือชกยกทรงนะคะชุดชั้นในนะคะคือเป็นลูกอมสำหรับกินคือ
เขาบอกว่ากินเสร็จแล้วเนี่ยกินอย่างต่อเนื่องอ่ะโฟมมดจะใหญ่ขึ้นเออเพราะนั้นป้าบอกไม่เชื่อจริงเหรอมันจะเป็นไปได้หรืออะไรเงี้ยแค่กินลูกอมวันละเม็ดนะคะเขาก็เลยบอกว่าถ้าป้าไม่เชื่อจะส่งมาให้ป้ากินก่อนนะคะก็เลยส่งมาให้ป้า2กล่องนะคะ1กล่องมีทั้งหมด15เม็ดนะคะลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแกะมาข้างในเหมือนซูกัสยักษ์นะคะแล้วก็รสบลูเบอร์รี่เลยคือเหมือนซูกัสเลยอะแต่ว่าเนื้อมันจะหยาบกว่าซูกัสซูกัสมันจะค่อนข้างเนื้อเนียนกว่าใช่มั้ยคะเข้าใจว่านี่คงต้องมีส่วนผสมอะไรที่เป็นพิเศษเพื่อช่วยให้โฟมมดมันโตขึ้นเนี่ยนะคะจากขนาด350 ml กลายเป็น500 ml อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็สำหรับราคานะคะเขาบอกไว้ว่าราคาเนี่ยราคากล่องละ 1,200 บาทก็คือ15วัน 1,200 บาทนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงมาลองดูกันแล้วกันนะว่ามันได้ผลไม่ได้ผลอย่างไรยังไงนะคะแล้วก็แล้วพิมจะมาฟีดแบคอีกทีแล้วกันนะคะแล้วมาทำวิดีโอเล่าให้ฟังกันอีกทีแล้วกันนะคะมาถึงอันถัดมานะคะอันนี้นะเป็นแบรนด์ที่ยังไม่เคยคุยกันมาก่อนเนี่ยไม่เคยอะไรกันมาก่อนนะคะชื่อจะเป็นแบรนด์เวิร์กช็อปหลายๆคนจะรู้จักแบรนด์เวิร์กช็อปดีในเวลาไปเดินตามห้างอะไรพวกนี้นะคะเป็นเสื้อผ้านะคะสวยๆเก๋ๆซึ่งพิมต้องบอกก่อนเลยว่าพิมมีเสื้อของเวิร์กช็อปอยู่ในตู้แค่ตัวเดียวเพราะว่าบางทีไปเดินเนี่ยเดินเสร็จเฮ้ยมันก็สวยดีนะแต่ว่าไซส์ที่เขามีเนี่ยมันค่อนข้างเล็กไปนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาทำนอกเหนือไปจากเสื้อผ้าเขาหันมาทำพวกสกินแคร์แล้วนะคะตอนนี้อันนี้เนี่ยจะเป็นคอลเลกชันวานิลามาร์ตินี่นะคะเป็นคอลเลกชันแรกของเขาที่เขาทำออกมานะคะกล่องก็เป็นอะไรหน้าตาประมาณนี้ตอนแรกเนี่ยเขาผูกโบมาซะสวยเลยนะแล้วพิมก็เปิดดูค่ะอยากเห็นว่าข้างในเป็นอะไรก็มัดกลับไปก็ได้ไม่สวยเท่าเขาแต่ก็ยังพอทนได้อยู่นะคะทีนี้ของในนี้เนี่ยมันจมลงไปนิดนึงเดี๋ยวพิมต้องขอเวลางัดขึ้นมาหน่อยนะคะในนี้เนี่ยให้มา2สิ่งนะคะกล่องเล็กเนี่ยจะเป็นกล่องที่มีตัวแฮนด์ครีมนะคะแฮนด์ครีมแล้วก็จะเป็นตัวลิปกลอสลิปบาล์มนะคะให้มา2อันก็จะบอกว่าเป็นไม่ใช่แบรนด์ที่ใหม่เปี๊ยะๆซะทีเดียวเพราะว่าเป็นทางแบรนด์เวิร์กช็อปเนี่ยไปโคกับยี่ห้อเออร์นะคะให้เออร์เป็นผู้ผลิตให้เหมือนกับว่าไปบอกว่าเอออยากจะได้กลิ่นอะไรประมาณนี้อะไรเงี้ยทางเออร์บอกโอเคเดี๋ยวฉันผลิตให้อะไรประมาณนั้นนะคะก็ชุดแรกนะคะเซตเล็กจะเป็นแฮนด์ครีมและลิปบาล์มนะคะสำหรับเซตที่2นะคะจะเป็นเซตที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะอันนี้ก็เช่นกันแกะเรียบร้อยไม่สามารถมัดกลับไปให้สวยเหมือนเดิมได้นะคะเซตนี้จะมีของที่เหมือนกับเซตเมื่อสักครู่อยู่1ชิ้นนะคะก็คือจะมีเจ้าตัวลิปบาล์มนี่แหละนะคะที่เหมือนกันนะคะแล้วก็ที่ต่างไปก็คือจะเป็นอันนึงจะเป็นชาวเวอร์เจลอันนึงจะเป็นบอดี้โลชั่นนะคะซึ่งเป็นกลิ่นวานิลาแหละอย่างที่บอกนะคะเพราะว่าชื่อเขาก็บอกแล้วคอลเลกชันชื่อวานิลามาร์ตินี่นะคะที่จะบอกว่าไซส์ขวดมันน่ารักมากคือมันแบบดูสิ มันแบบมันน่ารักอ่ะมันเหมาะกับการพกพาไปท่องเที่ยว2คนสักประมาณ5วันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือกำลังสบายๆ2คน5วันพอดีเปี้ยนะคะแล้วก็แต่ว่าก็ต้องพูดกันอีกครั้งว่าแต่ส่วนเรื่องกลิ่นเนี่ยนะคะพิมก็ไม่ใช่แฟนตัวแม่ของกลิ่นวานิลาเท่าไหร่นะคะแต่ต้องบอกว่าต้องมาเชือดเฉือนฟาดฟันกันที่คุณภาพของตัวเนื้อชาวครีมแล้วก็ตัวบอดี้โลชั่นแล้วก็ลิปกลอสอีกทีแต่ลิปกลอสเนี่ยพิมได้ลองแล้วนะพิมเปิดลองอย่างนึงแล้วก็ต้องถือว่าเนื้อดีนะคะเพียงแต่ว่ากลิ่นมันวานิลานะคะก็เลยขนลุกเล็กน้อยตอนทานะคะมาถึงอันถัดมาบ้างนะคะอันนี้นี่นะคะเป็นมาสไฮเอนด์นะคะของญี่ปุ่นนะคะยี่ห้อวีวันโจนะคะพิมเชื่อว่าหลายๆท่านเคยได้เห็นเคยได้ลองเคยได้สัมผัสมาบ้างแล้วถ้าเกิดว่าsubscribe พวก beauty box นะคะเพราะช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยวีวันโจก็เอาของลงกล่อง beauty box เช่นกันแล้วตัวส่วนตัวของพิมเองเนี่ยพิมเห็นยี่ห้อนี้เนี่ยนะคะขายอยู่ตามร้านขายยาใหญ่ๆทั่วไปนะคะอย่างตรงห้างแถวบ้านพิมเนี่ยตรงเนี้ยเดอะมอลล์ท่าพระเนี่ยก็จะมีร้านขายยาใหญ่ในร้านก็จะมีขายยี่ห้อนี้อยู่ด้วยนะคะต้องบอกว่าเป็นมาร์คที่ราคาค่อนข้างสูงนะคะขนาดเนี่ย200กรัมนะคะราคา 2,980 บาทก็ตีไป 3,000 นั่นแหละนะคะแต่ว่าพอหลังจากที่ทีมทดลองไปแล้วตอนนี้ลองใช้มาถึงนี่แล้วนะก็เรียกว่าไปแล้ว1ใน4ของหลอดนะคะต้องบอกว่าผิวรู้สึกดูสดใสกระจ่างดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือแต่งหน้าติดทนมากขึ้นอย่างมากเลยนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยต้องมารีวิวมาแกะกล่องมาให้ข้อมูลกันเต็มๆอีกทีนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวรอดูวิดีโอแยกตัวนี้นะคะถัดจากตรงนี้ไปจะออกแนวพวกบิวตี้แล้วไอ้พวกที่เป็นเมคอัพแล้วนะคะอันแรกก่อนเลยนะคะตัวนี้จะเป็นบิวตี้แอนด์เมคอัพนะคะเป็นคอตตอนแพดของยี่ห้อ Vcare นะคะที่ส่งมาให้ผมทดลองนะคะก็จะบอกว่ามีขายแล้วด้วยอยู่ใน Lotus นะคะแต่ราคานี้พิมไม่แน่ใจนะคะส่วนสำหรับของราคาเนี่ยต้องไปเช็คอีกทีนะคะพิมชอบของเขาตรงที่ดูดีเรียงมาอย่างสวยงามนะคะแล้วก็แผ่นของเขาเนี่ยมันแบบ
ไม่ต้องรีดขอบอ่ะถ้าเกิดว่ารีดขอบปุ๊บมันจะบางทีมันขูดนะคะไม่ต้องรีดขอบแล้วก็ความหนากำลังดีนะคะแล้วก็หลังจากที่ลองถูๆดูเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นขนถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะคะตัวนี้เดี๋ยวไงเรามาทำวิดีโอแนะนำกันอีกทีแล้วก็ถ้าเกิดอยากรู้วิธีการใช้สำลีไหมว่าสำลีมันใช้อะไรยังไงได้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาลองคุยกันเรื่องนั้นอีกทีนะคะทำวิดีโอยากไปแล้วกันเนาะเพราะว่าถ่ายเราแกะกล่องที่ของค่อนข้างเยอะนะคะเราจะเวิร์นเวอร์เราจะแฮปปี้ดีใจเราตกตะลึงกับของใหม่ที่มันได้มาอ่ะมาถึงของใหม่ถัดมาแล้วนะคะ eTudy นะคะก็ช่วงวันที่5ถึง10ธันวาคม256ที่ผ่านมาเนี่ย eTudy เขาลด 50% ทุกชิ้นทุกทั้งร้านอ่ะทั้งร้านลด 50% เลยแต่ว่าเฉพาะร้านที่เป็น stand alone นะคะพวกที่เป็นเคาน์เตอร์ในห้างจะไม่ได้ลดด้วยเพราะนั้นพิมก็เลยไปสอยมาบางส่วนนะคะสอยมาทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะคะชิ้นแรกจะเป็นตัว Rosy Tint Lip ตัวนี้นะคะซึ่งอยู่ในคอลเลกชันใหม่ของเขาที่เพิ่งออกมานะคะแต่ว่าพิมได้เป็นแซมเปิลมาจากทางแบรนด์เนี่ย2สีนะคะคือสุดจะเป็นเบอร์1กับเบอร์4หรือไงเนี่ยส่วนพอใช้แล้วพิมชอบมากพิมก็เลยไปถอยเบอร์7มาด้วยนะคะซึ่งเบอร์7เนี่ยจะเป็นสีที่ออกแนวแบบออกนวลนูดกุหลาบนิดนึงนะคะเป็นสีที่พิมชื่นชอบนะคะนี่สีแบบนี้นะคะเป็นลิปครีมที่เป็นเนื้อด้านนะคะเพราะนั้นพอทาแล้วเนี่ยมันทำให้ริมฝีปากรู้สึกกำมะหยี่รู้สึกเวลเวทอะไรแบบนี้นะคะเพราะนั้นใครที่ชอบอะไรสไตล์นี้นะคะลองไปดูได้แล้วก็สำหรับที่เหลือนะคะพิมซื้อตัวนี้มาเพราะว่าได้ยินคนพูดมามากมายเหลือเกินนะคะไอ้เจ้าตัวนี้เขาชื่อว่า Tear Eyeliner นะคะซื้อมา3สีเลยค่ะขาวเงินแล้วก็สีทองนะคะเขาบอกว่าสีขาวเนี่ยทาจะดูธรรมดาธรรมชาติอันนี้สีเนื้อไอ้สีเนี่ยสีพีชนี่นะคะทาเสร็จแล้วจะดูแบบว่าเหมือนไม่ทาจะดูแบบเขาเรียกนุ่มนวลหน่อยนุ่มนวลแล้วกันนะคะส่วนเจ้าสีเงินตัวกลางเนี่ยนะคะเขาบอกว่าทาแล้วมันจะเหมือนแบบไปกลางคืนมันจะแบบติดชึ้งวับนิดหนึ่งนะคะเพราะนั้นใครที่มองหาอายไลเนอร์ที่เอามาลงตรงช่วงหัวตาอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ตาเปิดสว่างมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้เนี่ยถือว่าใช้ได้เลยเพราะว่าเนื้อเขาต้องพูดว่าเนื้อเขาไอ้นั่นทีเดียวละเอียดมากตัวกริตเตอร์เขาเนี่ยละเอียดมากนะคะเดี๋ยวพิมพ์ลองให้ดูปลายแถบใหญ่ๆหน่อยแล้วกันเนาะจะได้เห็นอันนี้พิมพ์ใช้อันที่เป็นสีเงินนะคะที่เขาบอกว่าถ้าเกิดใช้แล้วแบบไปเที่ยวคืนวิบวับเห็นไหมล่ะคือกริตเตอร์มันเล็กมากนะคะทำให้เวลาทาแล้วมันรู้สึกแบบไม่ได้เป็นเกล็ดเกล็ดๆนะคะมันจะดูแบบสว่างแวบแวบเห็นไหมสวยเนาะไปลองดูนะคะน่าจะอันละ300กว่า400บาทเลยประมาณนี้นะคะถ้าเกิดโปรโมชั่นผ่านไปแล้วนะถ้าเกิดคุณเก็บทันตอนนั้นก็ถือว่าโชคดีไปนะคะมาถึงยี่ห้อถัดมานะคะของญี่ปุ่นนะคะยี่ห้อ Can Make นะคะคือจะบอกว่าส่งมาให้เยอะไอเทมมากเป็น10ไอเทมอะค่ะอย่างละชิ้นอย่างละชิ้นอย่างละชิ้นนะคะแล้วก็วันนี้เองพิมก็ใช้เมคอัพของเซตนี้ทั้งเซตนะคะแต่งหน้านี้เช่นกันนะคะโดยที่อันแรกนะคะอันนี้จะเป็น Lash Care Essence นะคะเป็นบำรุงขนตานะคะราคา399บาทคือตรงนี้เนี่ยไม่ได้ติดราคามาทุกอันนะคะอันไหนที่ติดราคาพิมก็จะแจ้งราคาให้ทราบนะคะจะเป็นหัวแบบนี้นะคะถึงเวลาเนี่ยก่อนที่จะเริ่มแต่งอย่าก่อนเริ่มแต่งหน้าเลยอ่ะพอล้างหน้าเสร็จลงกันแดดเสร็จเลยปุ๊บจะปัดอันนี้ก่อนเลยนะคะเรียกว่าให้ได้เริ่มบำรุงขนตากันไปก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพิมก็จะใช้เป็นเจ้าตัวนี้ค่ะ Easy and Fast Make Gel นะคะตัวนี้เนี่ยคือเคยส่งมาให้แล้วครั้งนึงอันนี้คือส่งมาให้อีกหลอดนึงนะคะเพราะว่าหลอดที่ให้มาหลอดแรกเนี่ยแทบจะหมดแล้วนะคะตอนนี้คือแทบจะบีบไม่ออกแล้วนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ Easy and Fast Make Gel นะคะแล้วก็ชิ้นถัดมาที่พิมจะใช้เวลาแต่งหน้าของเซตนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวนี้ค่ะ Can Make Smooth Liquid Foundation นะคะจะเป็นรองพื้นตัวนี้ที่ให้มาเนี่ยเขามีเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นตรงนี้ด้วยนะพิมก็ไม่เข้าใจว่าเขาบอกว่าอะไรแต่ว่ามันมีคำว่า BB อยู่พิมก็เลยเข้าใจว่ามันเป็นรองพื้นที่เนื้อคล้าย BB อะไรประมาณนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้ยังผสม SPF 20 PA บวกๆด้วยนะคะแล้วก็ค่อนข้างเบาบางนะคะอันนี้คือผิวหน้าพิมที่ลงรองพื้นสีนี้นะคะแล้วก็แป้งตามด้วยสีนี้นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นแป้งที่ชื่อว่า Can Make Blend Natural Foundation นะคะเป็นแป้งรองพื้นแป้งแข็งอัดแป้งแข็งผสมรองพื้นนะคะแป้งแข็งผสมรองพื้นเปิดออกมาตลับสวยงามมากดูเจ้าหญิงนะคะนี่เป็นแป้งเบอร์1นะคะเบอร์1สีเบอร์1สีที่พิมพ์ทาแล้วก็ด้านล่างนี้ก็จะมีพับให้ด้วยนะคะมีพับให้ด้วยก็คือเรียกว่าสามารถใช้ได้แบบ2 way ค่ะแป้งประเภทนี้ที่เป็นแป้งผสมรองพื้นอัดแข็งเนี่ยนะคะพูดง่ายๆก็คือแป้ง2 way แหละคุณสามารถจะใช้ทั้งแห้งหรือว่าใช้เปียกได้ใช้เปียกก็คือคุณเอาพัฟฟองน้ำที่เขาให้เนี่ยชุบน้ำแล้วบีบจนหมาดเอาฟองน้ำเป็นนะบีบฟองน้ำให้หมาดแล้วคุณก็ลงมาค่อยๆลงที่ใบหน้านะคะถ้าไม่อยากจะใช้รองพื้นในวันนั้นๆนะคะสำหรับชิ้นถัดมานะคะเป็น
ขนตานะคะซึ่งเป็นขนตาปลอมอันนี้เนี่ยเบอร์เขาคือเบอร์20คือพิมพ์ติดอยู่ตอนนี้ไม่ทราบจะเห็นไหมเนาะนะคะนี่คือเบอร์20นะคะนี่ไม่ได้แจ้งราคามานะคะสไลด์ถัดมานะคะอันนี้จะเป็นeyebrow coloring นะคะคือจะเป็นปัดคิ้วนะคะเป็นมาสคาร่าปัดคิ้วซึ่งวันนี้เนี่ยพิมพ์ใช้สีที่อยู่ในตลับที่เป็นตัว nose shadow powder อันนี้นะคะลงที่ปัดที่คิ้วด้วยแล้วก็ค่อยเอาเจ้าตัวนี้ค่ะที่เป็นมาสคาร่าเนี่ยย้อมคิ้วอีกทีนะคะโดยที่เจ้าตัวนี้นะคะราคา429บาทนะคะก็ติดกระคอมให้นะคะก็จะเป็นตัวเชดดิ้งนะเธอเชดดิ้งตรงเนี้ยค่ะสันจมูกตรงนี้นะคะแล้วก็ไฮไลท์ตรงกลางนะคะใช้ได้ทีเดียวนะคะเพราะสีที่เขาจัดมาเนี่ยมันค่อนข้างจะเหมาะกันกับผิวเอเชียผิวเหลืองอย่างเรานะคะสำหรับตัวนี้นะคะเนี่ยจะเป็นสีออกทองๆนิดนึงดูนะคะสีออกทองๆเห็นมั้ยจะเป็นน้ำตาลทองนะคะเพราะนั้นใครที่ผมขนคิ้วค่อนข้างดำนะคะอย่าพิมพ์เดี๋ยวพิมพ์คนที่ขนเส้นขนคิ้วค่อนข้างดำพอย้อมไปมันก็จะดูอ่อนลงทำให้หน้าดูซอฟลงนะคะอันถัดมาจะเป็นตัวอายไลเนอร์เพนซิลนะคะเป็นอายไลเนอร์นี้เป็นสีเบอร์11นะคะก็คือจะเป็นสีออดสีขาวๆแบบนี้เอาไว้ลงใต้ตาโดยเฉพาะนะคะเพื่อให้ตาดูสว่างมากยิ่งขึ้นอย่างสำหรับพิมพ์เนี่ยพิมพ์ใช้ลงใต้ตาเสร็จแล้วพิมพ์ก็เอาอายแชโดว์เนี่ยลงทับไปนะคะเพื่อให้เป็นเพื่อเซตแล้วก็ลงสีไปด้วยนะคะสำหรับลิปสติกนะคะในวันนี้ที่ใช้ก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ Stay On Balm Rouge นะคะใช้มาหลายสีมากนะคะให้มาครั้งที่แล้วให้มา5สีค่ะครั้งนี้ก็ให้มาอีกครั้งนึงนะคะนี่เป็นเบอร์3นะคะจะบอกว่าเป็นลิปกลอสลิปมันหรือลิปสีไม่รู้จะเรียกว่ามันผสมไงกันดีเพราะว่ามันเป็นทุกอย่างในอันเดียวกันนะคะดีมากๆๆๆๆใครไม่ซื้อไปลองซื้อใช้รู้สึกว่าจะ399นะคะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็มีตัวนี้ค่ะเป็น Gradation Wing นะคะเป็น Eyeshadow Palette เล็กๆในนี้นะคะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะกิมมิ่งเขาคือจริงๆแล้วเราสามารถที่จะใช้นิ้วเงี้ยค่ะกวาดปุ๊บติดขึ้นมาทั้ง3สีแล้วก็ลงที่เปลือกตาเลยอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนกับเนี่ยพอลงปุ๊บแล้วก็ถูปุ๊บๆอย่างนี้แล้วก็ปุ๊บๆแบบนี้นะคะทำให้เกิดความสะดวกแล้วก็รวดเร็วในการแต่งหน้านะคะซึ่งพิมรู้สึกว่ามันก็ใช้ได้นะมันก็ใช้ได้ผิวหรือว่านิ้วคุณหนาคุณหนาต้องซ้อมนิดนึงนะคะให้มันแบบลงบล็อกพอดีเป๊ะแล้วก็เอามือเกลี่ยๆนิดหน่อยก็สามารถไปได้แต่ถ้าเกิดอยากจะให้มันนิ่มนั้นก็ใช้แปรงนั่นเองนะคะไม่ได้ยากอะไรสำหรับถัดมานะคะจะนี้จะเป็นอะไรที่คู่กันนะคะเป็นตัวแคนเมคครีมชีสตอนแรกจะอ่านครีมชีสนะคะเป็นปัดแก้มเนื้อครีมนะคะเบอร์ที่ให้มานี้เบอร์13นะคะแล้วก็อู้ฝาหลุดออกจากตัวอ้าตายแล้วนะคะไม่เป็นไรแล้วก็อันถัดมานะคะที่ให้มาด้วยก็คือจะเป็นตัวบรัชออนที่เป็นเนื้อฝุ่นธรรมดานะคะอันนี้จะเป็น PW29 นะคะเบอร์29นะคะก็คือสำหรับตัวพิมเนี่ยวันนี้เนี่ยพิมก็จะใช้วิธีปัดแก้มด้วยเจ้าเนื้อครีมก่อนนะคะกำลังจะพยายามใส่มันกลับเข้าไปปัดแก้มด้วยเนื้อครีมก่อนเป็นเบสเอาไว้นะคะหลังจากที่ลงรองพื้นแล้วก็เอาเจ้าตัวที่เป็นแป้งเนี่ยค่ะลงตามรู้สึกพิมจะทำมันหักแล้วนะคะหักแล้วอะพยายามงัดมากเกินไปหักเลยโอเคแหมอุตส่าห์เป็นอันที่ชอบซะด้วยนะถ้าเป็นอันที่ไม่ชอบก็จะเฉยๆไปนะคะดันทำแตกซะนะป้าเอ้ยนะคะแตกทุกอย่างเพราะอะไรสำหรับเจ้าตัวที่เป็นครีมชีสครีมชีสอันนี้เนี่ยนะคะราคา399บาทนะคะเนื้อดีนะเนื้อดีทาแล้วแบบใช้ได้เลยนะคะไม่เกาะกันเป็นก้อนนะคะส่วนอันนี้ไม่ได้บอกราคามานะคะขนตาบ้างนะคะขนตาจากที่มีขนตาปลอมแล้วก็จะมีตัวที่เป็นมาสคาร่าด้วยนะคะมาสคาร่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นมาสคาร่าที่ผสมไฟเบอร์เวลาปัดก็จะเป็นเส้นๆนิดนึงค่ะแต่จะช่วยเรื่องความยาวมากกว่าความหนานะคะนี่ลักษณะขนแปรงจะแบบนี้ด้านนึงจะมีขนแปรงที่สั้นกว่าด้านนึงจะมีขนแปรงที่ยาวกว่านะคะโดยส่วนตัวแล้วพิมจะปัดที่ขนตาล่างเน้นที่ขนตาล่างเพราะขนตาบนเนี่ยปกติก็จะติดขนตาปลอมอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่เน้นที่ขนตาบนเท่าไหร่นะคะสำหรับอันนี้ไม่มีราคาแจ้งมานะคะก็เดี๋ยวรอไปเก็บพัฟของแป้งแล้วก็เก็บกลับไปด้วยนะคะก็ผ่านไปกับแคนเมคนะคะให้มาเยอะทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำลุคแต่งหน้ากันกับแคนเมคดีกว่าเนาะเอาแบบสไตล์ที่มีแต่คนบอกว่าแคนเมคเครื่องสำอางญี่ปุ่นเป็นเลยที่ออกแนวเด็กๆใสๆเนอะ16 17 18อะไรเงี้ยแล้วป้า35แต่งได้หรอเดี๋ยวจะมาแต่งให้ดูมันแต่งได้นะคะมันจะออกมาลุคประมาณอย่างนี้เลยนะคะสำหรับยี่ห้อถัดไปนะคะยี่ห้อนี้ให้มาเยอะมากถล่มทลายต้องขอพูดนี้เลยนะคะต้องขอบคุณเดจาวูมากนะคะเต็มถุงเลยแล้วพอดีวันนั้นเนี่ยพิมพ์ร่วมกิจกรรมกับเขาด้วยนะคะเขาก็เลยให้มาอีก2ถุงนะคะพอมารวมกันในถุงเดียวมันเลยเยอะมากนะคะเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปนะคะอันแรกนะคะเขาบอกเป็นมาร์คโลชั่นลูกเดือยยอดฮิตจากญี่ปุ่นนะคะตัวนี้ชื่อว่าฮาโทมูกิสกินคอนดิชเนอร์นะคะวิธีใช้ก็คือเนี่ยค่ะเอาสำลีนะคะ
ชุบไอ้เจ้าตัวเนี้ยโลชั่นตัวเนี้ยแล้วก็แปะแปะแปะตามหน้าเพราะนั้นเนี่ยพิมก็จะมีโอกาสใช้เจ้าวีแคร์ตัวนี้นะคะมาใช้ร่วมกับตัวนี้แล้วก็แปะที่ใบหน้านะคะเพื่อจะแบบเขาบอกว่าเนี้ยสามารถใช้ที่ผิวกายได้ด้วยนะคะใช้ผิวกายด้วยเชื่อว่าน่าจะหาซื้อได้ตามบูธวสันทั่วไปนะคะไม่น่าจะหายากค่ะขนาดใหญ่ยักษ์มโหฬารมากขนาดขวดนี้เนี่ยคือ500 ml นะคะเพราะนั้นเรียกว่าแปะทั่วตัวเลยอะค่ะแปะทั่วตัวนะคะสำหรับ2อันเดี๋ยวนะ2อันถัดมาที่พิมพ์ตื่นเต้นมากตอนที่เขาให้มานะคะเพราะว่าช่วง1เดือนได้มั้งที่ผ่านมาเนี่ยพิมพ์ไปเดินตามห้างนะคะแล้วก็เดินตามเคาน์เตอร์สำอางเนี่ยไปเดินดูเหมือนกันไอ้พวกที่มันเป็นกาวเพื่อจะติดตา2ชั้นเลยแบบเนี้ยเพราะว่าอยากจะลองดูนะคะเผื่อเวลาจะแต่งหน้ารูปแปลกๆอะไรเงี้ยจะได้แบบมีตา2ชั้นจะเขียนไอไลเนอร์แล้วเห็นได้ชัดอะไรเงี้ยค่ะก็ไปดูแต่ว่าก็ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อเพราะไม่รู้จะไปซื้อยี่ห้อไหนดีเอ๊ะยี่ห้อนี้จะดีมั้ยนะยี่ห้อนี้จะเวิร์คมั้ยนะกะว่าเดี๋ยวไปเดินเจ๊เล้งอีกทีอะไรประมาณนี้นะคะหาเรื่องเดินช้อปปิ้งมาหน่อยปรากฏว่าทางดอยจาวูนะคะให้มาทั้งหมด2ยี่ห้อ2รุ่นด้วยกันนะคะอันนึงยี่ห้อโอเปร่าจริงๆชื่อยี่ห้อโอเปร่าทั้งคู่นะคะอันนึงเนี้ยเป็นรุ่นตัว P อันนี้เป็นรุ่นตัว N ก็เลยไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรมันต่างกันอย่างไรนะคะก็คือยังไม่ทราบความแตกต่างของทั้ง2อันเพราะหลังจากที่พิมพ์เอามาป้ายบนหลังมือเอาตัวกาวทั้ง2อันมาป้ายหลังมือเสร็จก็รู้สึกว่ามันก็คล้ายๆกันนะคะเพราะนั้นนี้เดี๋ยวต้องลองดูนะคะแล้วก็สำหรับราคานี้เนี่ยทางแบรนด์ไม่ได้แจ้งแถลงขายมาแต่อย่างใดนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกอายไลเนอร์นะคะที่ให้มาอายไลเนอร์ก็จะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะจะมีแบบที่เป็นลิควิดนะคะเป็นสูตรลิควิดอายไลเนอร์นะคะลิควิดอายไลเนอร์จะเป็นตัวแท่งสีม่วงแบบนี้แต่ว่าตัวอายไลเนอร์เองเนี่ยจะเป็นสีดำนะคะเป็นอายไลเนอร์สีดำแต่ว่าตัวแท่งเนี่ยเป็นสีม่วงเพื่อให้แตกต่างให้เกิดความแตกต่างกับอันอื่นนะคะแล้วก็จะมีอายไลเนอร์อีก2อันที่เป็นดินเดี๋ยวนะอายไลเนอร์สีดำมี2อันนะคะที่เป็นแบบดินสอเนื้อครีมธรรมดานะคะก็คือจะเป็นอันนี้จะเป็นรุ่นสีดำเข้มส่วนอันนี้ที่เป็นแท่งแดงจะเป็นรุ่นสีดำธรรมชาตินะคะดำเข้มดำธรรมชาติดำเข้มดำธรรมชาตินะคะแล้วก็จะมีรุ่นเดียวกันเนื้อเดียวกันแต่นี้จะเป็นสีน้ำตาลเพราะนั้นจะมีสีน้ำตาลดำเข้มดำธรรมชาติที่เป็นดินสอเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีที่เป็นลิควิดที่เป็นสีม่วงแบบนี้แล้วก็จากนั้นนะคะจะมีโอ้โหจะบอกว่าต้องบอกว่ายี่ห้อเดจาวูเนี่ยเขาดังเรื่องมาสคาร่านะคะแล้วเขาก็มีทั้งหมด4สูตรด้วยกันนะคะที่ให้มาทดลองในวันนั้นแล้วเขาก็เปิดตัวใหม่ด้วยนะคะสำหรับตัวที่เคยเห็นกันอยู่แล้วแล้วพิมก็เคยใช้อยู่แล้วนะคะคือเจ้าตัวไฟเบอร์วิกตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นมาสคาร่าผสมไฟเบอร์ที่ช่วยให้ขนตายาวนะคะสำหรับตัวนี้รุ่น Lash Knockout นะคะเพื่อให้ขนตาหนาแล้วก็อันนี้เพื่อให้ขนตายาวเช่นกันนะคะแล้วก็ตัวนี้อันใหม่นะคะตัวเดจาวูคีปสไตล์มาสคาร่านะคะตัวนี้เพื่อขนตาที่หนาและงอนนะคะหลังจากดัดแล้วใช้ตัวนี้ทำให้งอนสำหรับตัวนี้ชื่อว่า Tiny Sniper นะคะตัวนี้ Tiny Sniper เนี่ยจะเป็นสูตรเดียวกันกับเจ้าตัวแรกคือเจ้าตัวนี้นะคะคือ Fiber Wick Extra Long นะคะก็คือเรียกว่าเอาอันใหญ่มาทำให้อันเล็กแล้วก็แปลงก็เล็กลงนะคะมันก็จะดูแบบว่าสามารถเข้าตรงช่วงขนตาล่างตรงหัวตาอะไรอย่างเงี้ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นที่ให้มาด้วยนะคะคือตัวนี้ค่ะ Mini Pack นะคะตัวนี้ที่เอามาเนี่ยเป็นสีออกสีอ่อนนะคะเป็นสำหรับผิวสีชมพูอะไรประมาณนี้นะคะเพราะนั้นนี้ก็เอาไว้เติมระหว่างวันหลังจากที่แบบออกไปผจญโลกมาน้ำแร่เสร็จแล้วก็ซับมันเสร็จนะคะก็ตามด้วยแป้งอันนี้อะไรประมาณนั้นน่าจะหมดแล้วนะคะหมดแล้วกับเดจาวูเยอะมากนะคะคือให้มาเยอะมากขอบคุณทางเดจาวูมากค่ะเดี๋ยวขอเก็บไปก่อนนะแล้วก็ยังเหลือยี่ห้อสุดท้ายนะคะยังไม่จบยี่ห้อสุดท้ายนี้จะเป็นยี่ห้อจากเกาหลีนะคะหลังจากที่เราผ่านญี่ปุ่นกันไป2เกาหลี1มาถึงเกาหลีอีก1นะคะยี่ห้อนี้กลับมาเปิดตัวที่เมืองไทยอีกครั้งนะคะยี่ห้อที่ชื่อว่าit skin นะคะเห็นหน้าหนุ่มคนนี้ก่อนเลยนะพิมก็เพิ่งไปรู้มานะคะว่าน้องคนนี้เขาชื่ออะไรนะใครจําได้มั้งน้องเขาชื่อไม่เป็นไรจําไม่ได้เพิ่งจะรู้จากน้องส้มนะคะ Beauty by Regina ว่าจริงๆแล้วน้องผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนไทยแต่เขาไปเรียนที่อเมริกาแล้วเขาก็ไปเจอแมวที่อเมริกามองแล้วก็ลากไปเป็นนักร้องที่เกาหลีอ๋อเราก็บอกอ๋อเหรอเราคิดว่าเขาเป็นคนที่สามารถพูดภาษาเกาหลีได้อยู่แล้วสิปรากฏว่าคือพอฟังประวัติของเขานะคะเกิดความทึ่งมากเลยเด็กคนนี้เป็นเด็กที่เก่งมากเลย Amazing มากๆนะคะแล้วก็ในวันนั้นที่ไปเนี่ยคือเขาเปิดตัวแบรนด์นะคะแล้วก็ทางแบรนด์ก็ให้พวกสกินแคร์แล้วก็เมคอัพมาทดลองใช้ด้วยนะคะก็เลยเดี๋ยวมาแกะดูกันตรงนี้ก่อนนะคะอันแรกตรงนี้นะคะที่ให้มาจะให้มาเป็นเซตเลยนะคะเป็นแบบเหมือนกับ
sample นะคะเป็น prestige discard card นะคะเป็น trial kit มีทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันนะคะเดี๋ยวต้องเปิดให้ดูซึ่ง6ชิ้นนี้มันทำอะไรบ้างผมเองก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็น6ชิ้นที่ไม่ค่อย6ชิ้นจริงๆอ่ะเพราะว่ามัน1 2 3 4 5 6ใช่ป่ะแต่ว่ามาร์คเนี่ยมันมาให้มา2ชิ้นมันก็เหมือนเกือบจะ7คือให้มา6อย่างแต่7ชิ้นว่างั้นเถอะนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวโทนิกโลชั่น BB ครีมนะคะตัวนี้เป็นโฟมล้างหน้าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวครีมแล้วก็แน่นอนค่ะมาร์ค2แผ่นนะคะตรงนี้เชื่อว่าก็น่าจะมีมูลค่าแวลูเหมือนกันเพราะว่าน้องส้ม Beauty by Regina นะคะเป็นบิ๊กแฟนของ iSkin นะคะคือว่าใช้มาอยู่แล้วตลอดเลยนะคะแล้วก็รีวิวไว้มากมายนะคะวันนั้นน้องส้มก็นั่งอธิบายให้ฟังว่า iSkin มันดีอย่างไรยังไงนะคะฟังไปก็ตื่นเต้นตาโตไปด้วยนะคะแล้วก็มีตัวนี้ค่ะมาร์คที่ให้มาด้วยนะคะคือ Sin X นะคะก็คือจะเป็นมาร์คที่ผสมเค้าเรียกว่าพิษงูอ่ะเพื่อช่วยให้ผิวมันแบบแต่งตึงไม่ขึ้นก็เหมือนว่าเราฉีดโบท็อกซ์นะพิษงูก็ให้เอฟเฟคประมาณนั้นเช่นกันนะคะแล้วก็มาถึงตัวนี้นะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มของสุดยอดขายดีแล้วก็เป็นสตาร์โปรดักต์ของทาง iSkin นะคะก็คือพวกที่เป็นเขาเรียกเอฟเฟคเตอร์ทั้งหลายเลยนะคะ Power 10 Formula เขาจะมีแบบนี้ประมาณ10แบบ10 Formula เลยนะคะแบบเป็นปึ๊บแล้วก็จะขวดต่างสีกันไปนะคะสำหรับตัวนี้ที่ให้มาเนี่ยเป็นอันใหม่นะคะชื่อว่า iSkin Power 10 Formula YE นะคะเอฟเฟคเตอร์ Effector, เป็นตัวบำรุงผิวหน้านะคะก็จะช่วยแบบพวกเรื่องกระชับอะไรแบบนี้นะคะประมาณนั้นคือจำไม่ได้ไม่แน่ใจแต่จำได้ว่ามันแบบเป็นรุ่นสุดยอดของเขาณขณะนี้นะคะแล้วก็เป็นรุ่นใหม่ด้วยนะคะสำหรับวันนั้นที่ไปเนี่ยทางแบรนด์ก็ให้เมคอัพมาด้วยนะคะส่วนหนึ่งนะคะโดยที่ให้มาเป็น BB Moisture ช่วยจะบอกแพคเกจจิ้งน่ารักกระชากใจสาววัยป้ามากเลยอันนี้น่ารักมากๆคือแพคเกจจิ้งน่าจะไม่มีเขาเรียกไม่มีแฟตเลยนะคะคือไม่มีสูญเสียเขาเรียกพวกวัตถุดิบธรรมชาติเลยประมาณนี้เพราะว่าดูดิมันอันนี้คือขนาด 35ml เนี่ยค่ะจริงๆขนาด 35ml มันคือแค่นี้เองนะคะแล้วก็จะมีเจ้าตัวนี้ค่ะ Star CC Cream นะคะที่ให้มาปรากฏว่าวันนั้นน่ะพิมพ์เอา CC Cream BB Cream ของเขาทั้งหมด3ตัวนี้นะคะที่เขาให้มาเนี่ยมาทดสอบนะคะมาป้ายเรียงกันนะจะบอกว่าแทบจะแยกไม่ออกเลยคือเนื้อมันดีทั้ง3อันเลยนะคะอันนี้คือเจ้าตัวนี้ค่ะตัว Star CC Cream นะคะจะเป็นขวดนี้แล้วก็เป็นหัวปั๊มอะไรประมาณนี้สำหรับอันสุดท้ายนะคะที่เป็นอยู่ในกลุ่มเบสเมคอัพนะคะคือเจ้าตัวนี้ค่ะ Be My Muse นะคะไม่ค่อยเห็นนะสีมันซีดไปนิดนึงนะคะ Be My Muse BB Fluid นะคะต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเนื้ออันนี้พี่ชอบมากสุดยอดมากๆนะคะเพราะนั้นใครที่อยากจะลอง BB ครีมเจ๋งๆนะคะ iSkin ก็ถือว่าเป็น1แบรนด์นะคะที่น่าสนใจแล้วก็น่าทดลองมากเลยค่ะสำหรับอีก4ชิ้นสุดท้ายที่อยู่ในกลุ่มเมคอัพที่ให้มานะคะ2ชิ้นจะเป็นดับดูโอบลัชเชอร์นะคะหรือว่าเป็นบลัชออนคู่นั่นเองนะคะให้มา2สีนะคะคือสีเบอร์2และสีเบอร์3อันนี้คือสีเบอร์2อันนี้คือสีเบอร์3นะคะคือจะเป็นคู่สีแบบนี้ความจริงพิมชอบตลับแบบนี้อยู่แล้วนะเพราะว่าจริงๆไม่ต้องเปิดก็สามารถที่จะเห็นสีได้นะคะสีชมพูจะเป็นสีเบอร์2นะคะคู่สีชมพูแล้วก็อันนี้จะเป็นคู่สีเบอร์3เป็นทั้งบลัชออนและเป็นไฮไลท์ไปในตัวเลยนะคะคือเรียกว่าใช้ง่ายสะดวกพกอันเดียวได้ถึง2อย่างด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีลิปซึ่งอุ๊ยตอนที่เห็นลิปอันนี้ครั้งแรกตื่นตกใจมากเพราะว่ามันเป็นคอนฟิกูเรชันมันเป็นแพคเกจจิ้งที่ไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็ไม่มีใครเหมือนคือพิมเองก็ยังไม่เคยเห็นของแบรนด์ไหนแบบนี้มาก่อนเช่นกันนะคะได้เห็นของแบรนด์นี้เป็นครั้งแรกนะคะคือตัวนี้คือ Liquid Rouge นะคะเป็นลิปสติกที่ตอนแรกดูหน้าตาแท่งก็จะเป็นแบบนี้ปกติดีนะคะแต่เวลาเปิดขึ้นมาตึงก็ยังดูเหมือนปกติแล้วมันก็เป็นแท่งนะคะแต่ไม่ใช่จริงๆแล้วตรงนี้เป็นพลาสติกนะคะเป็นพลาสติกแล้วถึงเวลาเนี่ยให้หมุนขึ้นมาเนื้อลิปนะคะที่เป็นเขาบอกว่ามันเป็นทินลิปสติกนะคะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือขึ้นมาปุ๊บก็สามารถที่จะป้ายสีลงมาได้เลยแล้วก็เป็นเนื้อทินด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยเห็นปะอันนี้คือสีแรกนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันจะติดแน่นทนนานนิดนึงค่ะใครที่ชอบเนื้อทินคุณก็อาจจะชอบตัวนี้เพราะว่าเวลาเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะดูเหมือนแท่งลิปสติกที่ใหม่ตลอดเวลานะคะอันนี้คือสีที่2สีแดงโอ้โหเรียกว่าสีจัดจ้านนะคะใครที่ชอบอะไรประมาณแบบนี้นะคะใครชอบทินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะอาจจะไปลองหามาใช้ดูนะคะสีแบบน่ารักมากแต่ว่าหลังจากที่ได้เห็นเจ้าตัวนี้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมีโอกาสไปเดินร้านบูธนะคะปรากฏว่าที่ร้านบูธก็มีของยี่ห้อ Clio ค่ะ CLIO เขาก็มีลิปสติกที่เป็นคอนฟิกเรชั่นแบบนี้เลยคือเป็นแท่งแบบนี้แล้วก็บิดแบบนี้แล้วก็เป็นเนื้ออะไรแบบนี้นะคะหลายสีมากเลยวันนั้นพิมพ์IGเอาไว้นะคะก็
ราคาก็น่าจะเบียดบี้ๆกันอยู่เช่นกันนะคะแล้วก็สำหรับสิ่งสุดท้ายที่อีสกินให้มานะคะให้มาเป็นกิฟต์คือเป็นซองใส่บัตรนะคะน่ารักมากเลยสีชมพูม่วงจะบอกว่าเหมือนรู้ใจเลยอะเพราะว่าไปหาซื้ออยู่กำลังอยากจะได้พอดีนะคะแล้วก็ปิ้งได้มานะคะก็อะไรมันจะขนาดนั้นนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะครบกันแล้วถึงจะทั้งหมด13ยี่ห้อนะคะแล้วก็สำหรับตัวไหนที่เดี๋ยวไว้พิมจะมารีวิวเพิ่มเติมคือทำเป็นวิดีโอแยกก็น่าจะเป็นตัวนี้นะคะวีวันโจมาร์คตัวนี้นะคะเพราะว่าใช้แล้วดีมากนะคะแล้วก็มีตัวนี้นะคะแล้วก็อยากจะพอดีคิดว่ากำลังอยากจะพูดถึงเกี่ยวกับการใช้สำลีเนอะเราพูดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้กันมามากแล้วนะคะแต่ว่าการใช้สำลีจริงๆมันใช้ได้มากมายเลยค่ะเพราะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะแล้วก็ยังมีอะไรอีกอ่ะแล้วก็ไว้เดี๋ยวมาแต่งหน้าลุคนี้ประมาณนี้กันนะคะกับแคนเมคด้วยเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะน่าจะจบกันแล้วนะคะแล้วก็เราน่าจะมีวิดีโอที่เป็นแกะกล่องแบบนี้นะคะอีกทีปีหน้า2557หรือ2014นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะวิดีโอนี้น่าจะเป็นวิดีโอส่งท้ายปีสำหรับคุณสมมาบ้านจะแก่แล้วค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมกันจนจบแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ